ผมก็ไม่ได้ทำนานก็งงเหมือนกันฮะโอเคงั้นขอเข้าสู่รายการเลยนะครับตอนนี้ก็อีก3นาทีก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้วิทยากรพร้อมแล้วแล้วก็สไลด์ใช้ได้แล้วทุกคนโอเคงั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยทางบ้านได้ยินเสียงผมชัดไหมฮะทางบ้านได้ยินเสียงผมชัดไหมถ้าชัดช่วยคนที่ชมอยู่ตอนทางบ้านเนี่ยใครก็ได้ครับถ้าเสียงผมชัดเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงชัดนะครับไม่อยากทำไลน์แล้วไม่มีเสียงเสียงชัดไหมครับทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยฮะเสียงผมชัดไหมครับคุณโอเคครับขอบคุณมากครับคุณน้ำพริกนะครับขอบคุณมากครับโอเคคุณแฮปปี้ภูมากขอบคุณมากจบโอเคฮะงั้นขอแนะนำวิทยาแนะนำผมพูดก่อนขอต้อนรับสู่การทำไลฟ์ของIllumination Edition นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือชายแดนฉบับกระชับนะฮะแล้วก็มีสองวิทยากรนะฮะเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะครับจะพูดผิดไม่พูดผิดวิทยากรท่านแรกเนี่ยคืออาจารย์จักริจสังคมณีนะฮะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องชายแดนศึกษาท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยเชิญมานะฮะแล้วก็ท่านที่สองเนี่ยโอเคเลยคืออาจารย์ธนเชษฐ์วิสัยจรนะครับเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ฮะนะฮะออกมาสำเร็จแล้วก็มีอาจารย์กิตติศักดิ์โถสมบัติเป็นบก.นะครับผมจะพูดแค่ว่าเกี่ยวกับคนแต่งนะฮะว่าเขาเป็นใครนะฮะแป๊บเดียวขอใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะคนแต่งเนี่ยมีอยู่สองคนคนแรกคืออเล็กซานเดอร์ดีเนอร์นะฮะหัวล้านเนี่ยนะฮะเขาจบโท2ใบเลยนะครับจบด้านโทใบแรกเนี่ยจบด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนานะฮะดาวว่าเป็นคนอเมริกานะครับผมดาวนะฮะแล้วก็ใบที่2เนี่ยจบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยชิคาโกก็อเมริกาอีกนะแล้วจบเอกด้านภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซันนะฮะปัจจุบันแกดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยแคนซัสแกเชี่ยวชาญด้านเซนทันยูเลเซียฮะยูเลเซียคือยุโรปกับเอเชียรวมกันแกตรงกลางเนี่ยแกเชี่ยวชาญนะโดยเฉพาะมองโกเลียอันนี้แปลกดีแกเขียนหนังสือ2เล่มฮะเล่มหนึ่งเนี่ยพิมพ์ปี2004มันก็นานมาแล้วนะครับชื่อ Homeland Conceptions and Ethnic Integration Among Kazakhstan and German and Korean นะปี2004เป็นหนังสือเลยนะครับแล้วก็เล่มที่2เนี่ยมันก็นานแล้วเหมือนกันOne Homeland or Two อันนี้ผมชอบอ่านออกเสียงผิดอยู่เรื่อยเลย Nationalization and Transnationalization of Mongolia and Kazakhs นะครับพิมพ์ปี2009อันนี้ถือว่าเป็นนักวิชาการด้านGeography ที่เก่งมากคนหนึ่งนะครับท่านที่สองนี่ผมไม่แน่บังเอิญหรือเปล่าหัวไล่เหมือนกันที่จำหน้าสลับฮะชื่อโจชัวฮาเกนนะครับเขาจบโทด้านภูมิศาสตร์จากมหาลัยวิสคอนซินเมดิซันนะฮะและจบเอกด้านปรัชญาและภูมิศาสตร์อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมปรัชญามันเป็นรวมกับภูมิศาสตร์ได้แต่ว่าจบที่มหาลัยเดียวกันคือวิสคอนซินเมดิซันทั้งสองคนเนี่ยก็จบที่เดียวกันนะครับมีกันนิดนึงคือว่าผมไปเช็คก่อนทำไลน์เนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีภาควิชาสังคมมีภาควิชาภูมิศาสตร์แล้วนะครับมีนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งแรกนะครับเพิ่งตั้งขึ้นมาประเทศไทยก็มีแล้วภาควิชาภูมิศาสตร์นะครับแต่ก่อนแล้วไม่มีอ่ะก็ได้มาพูดถึงคุณฮาเกนต่อนะครับอาจารย์ฮาเกนเนี่ยเขาปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีเลยนะครับคณบดีณวิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินสตีเวนพอยต์นะฮะแล้วก็โดยมากเขาไม่ค่อยได้เขียนเป็นหนังสือฮะแต่เขียนเป็นบทความลงในวารสารชั้นนำของโลกนะครับอย่างเช่น Annals of Association of American Geographers Political Geography Cultural Geography Journal of Historical Geography แล้วก็ Journal of Urban History นะฮะก็โดยมากงานแกปรากฏอยู่ในพวก journal นะฮะแล้วก็เกือบสุดท้ายละเขาสองคนเนี่ยเคยทำงานร่วมกันเป็นบก.นะฮะหนังสือ Borderlines and Borderlands นะครับพิมพ์ปี2010นะฮะแล้วก็ไอ้เล่มที่เราแปลเนี่ยมันพิมพ์ปี2012ฮะผมก็เดาว่ามันเกิดมาจากการทำงานร่วมกันเล่มนี้ก่อน2010ก่อนแล้วอาศัยที่เขาจ
จบที่เดียวกันด้วยอะไรเนี่ยฮะมันก็เลยทำงานสะดวกก็เลยกลายมาเป็นเล่มเนี้ยซึ่งนักเขียน2คนเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวของ border เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวอาจารย์จักรีกับอาจารย์ธนเชษจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันโอ้โหแต่ละบทเนี่ยมันเป็นหนังสือหาคุณไปหาหนังสือมาอ่านได้อีกเล่มได้เลยเพราะว่าเนื้อหาของ border study นี่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านสุดขวาสุดก็เป็นหนังสือที่เราพิมพ์อยู่นะฮะสุดท้ายละคือเล่มนี้เราพิมพ์เสร็จเกินกำหนดเร็วไปหน่อยฮะก็เลยยังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับเปิดจนถึงวันที่20นะฮะโดยที่ราคามันลดจาก340เหลือ300และแถมเล่มเล็กเนี่ยฮะ30ปีการสิ้นสุดของระบบประชาธิปไตยของคุณธนพรอิสุคุณให้นะฮะพอหมด20เราก็จะไม่แถมแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่ถ้าสนใจก็สั่งได้นะฮะทางช้อปปี้หรือว่าสั่งมาทางสำนักพิมพ์ได้โอเคผมมีเท่านี้แหละครับนะครับโอเคอันนี้ก็หมดหน้าที่จบแล้วก็เริ่มแรกตามแผนเชิญอาจารย์จักริดพูดก่อนนะฮะอาจารย์จักริดใจขึ้นPowerpointเลยไหมฮะขึ้นได้เลยครับครับขึ้นได้เลยโอเคครับครับผมแล้วอาจารย์บอกว่าเลื่อนผมจะเลื่อนอาจารย์เลื่อนได้แล้วผมเลื่อนเองได้โอเคครับผมครับโอเคครับขอบคุณคุณพิพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธนเชษฐ์ที่ชวนมาคุยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับหนังสือชายแดนฉบับกระชับเล่มนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วพูดว่าเป็นฉบับกระชับจริงแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยก็มีความเข้มข้นมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทั้งมีความเข้มข้นแล้วก็มีโครงสร้างของเนื้อหาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่จะศึกษาเรื่องชายแดนเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นตำราพื้นฐานได้เลยนะครับทีนี้วันนี้อยากจะชวนคุยมีเวลาสั้นๆนะครับสัก15นาทีจะชวนคุยว่าก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดของหนังสือนะครับว่าเรื่องชายแดนเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับแล้วจริงๆแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่หัวเมืองนะครับอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชายแดนนะครับจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ชี้ให้เราเห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องชายขอบนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จวันนี้นะครับผมก็จะบินไปต่างประเทศคืนนี้นะครับทีนี้ผมออกจากประเทศไทยเนี่ยที่สุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นสุวรรณภูมิเนี่ยสนามบินเนี่ยถือว่าเป็นชายแดนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นชายแดนเวลาเราพูดถึงชายแดนเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไกลที่อยู่ชายขอบอย่างที่ผมว่าในเชิงภูมิศาสตร์นะครับแต่ว่าชายแดนเนี่ยเป็นกระบวนการมากกว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับทีนี้อย่างแรกเลยว่าทำไมเราจะต้องสนใจเรื่องของชายแดนนะครับปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับสังคมวิทยาหรือว่านักเรียนที่สนใจภูมิศาสตร์นะครับว่าจริงๆแล้วชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่าเวลาเราพูดถึงรัฐชาติเนี่ยนะครับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เข้าออกพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของการไหลเวียนของสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ชายแดนอันนี้เราพูดถึงชายแดนที่มันเป็นภูมิศาสตร์ที่มันอยู่ไกลออกไปนะครับตามชายขอบของรัฐชาตินะครับอันนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานของเรานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาชายแดนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วรัฐชาติเนี่ยมันมีความเป็นพหุมากเลยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับการศึกษาเรื่องของชายแดนเนี่ยเช่นเราศึกษาเรื่องของชายแดนฝั่งไทยพม่าเราศึกษาเรื่องของชายแดนฝั่งไทยลาวเราศึกษาชายแดนไทยมาเลเซียหรือชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐไทยมันไม่ได้ดำเนินนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับชายแดนหมายความว่าเราผูกมิตรหรือเราผูกศัตรูเนี่ยกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยต่างกันนะครับหรือแม้กระทั่งชายแดนเนี่ยเวลาเราบอกว่าตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ได้ทรีตคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเหมือนกันเท่าเทียมกันนะครับระหว่างแรงงานต่างด้าวกับนักท่องเที่ยวที่เป็นชนชั้นนำเนี่ยก็ทรีตต่างกันเพราะเราเริ่มจะเห็นว่าจริงๆแล้วรัฐชาติเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีพฤติกรรมมันมีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างไปกับผู้คนกับประเทศกับการไหลเวียนของสิ่งต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปกับสินค้ากับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจชายแดนเนี่ยทำให้เราเห็นความซับซ้อนเห็นพลวัตของรัฐชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับ
แต่บางทีเราอยู่ที่ศูนย์กลางเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นปฏิบัติการของรัฐมากเราจะเห็นปฏิบัติการของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ชายแดนนะครับเพราะชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันเกิดการไหลเวียนนะครับของสิ่งต่างๆแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเวลาเรามองเรื่องชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการไหลในระดับโลกาภิวัตน์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีกระบวนการที่เราเรียกว่า localization เกิดขึ้นด้วยนะครับหรือกระบวนการท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งจริงเดี๋ยวอาจารย์ธนเชษฐ์ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของชายแดนท้องถิ่นด้วยว่า globalization เนี่ยกับไอ้ localization เนี่ยมันมาปะทะประสานกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ flow ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกระบวนการในระดับท้องถิ่นเนี่ยทำให้ชายแดนเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะเวลาเราพูดถึงนโยบายใหญ่ๆของรัฐเนี่ยเรามักจะมองไม่เห็นว่ามันส่งผลต่อการปฏิบัติการยังไงแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องชายแดนเนี่ยเราจะเห็นปฏิบัติการในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทำให้นักเรียนที่สนใจสังคมศาสตร์เนี่ยเริ่มจะมองว่าจริงๆแล้วชายแดนเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะมันเป็นกระบวนการที่น่าสนใจนะครับทีนี้คำถามใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเขาพูดถึงหลายๆเรื่องเลยนะครับพูดถึงเรื่องของชายแดนในฐานะที่มันเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นมานะครับมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการสร้างประกอบสร้างชายแดนนะครับชายแดนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะครับอันนี้เขาก็เขียนให้เห็นชัดแม้ว่าเราจะใช้แม่น้ำใช้ภูเขาใช้อาณาเขตทางทะเลเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนแต่ว่าชายแดนเนี่ยไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งมนุษย์ให้ความหมายและเข้าไปพยายามที่จะนิยามมันนะครับทีนี้เพราะการนิยามชายแดนเนี่ยจึงมีพลวัตอยู่เสมอนะครับหมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดรัฐชาติสมัยใหม่นะครับเรามีจักรวรรดินะครับเรามีรัฐขนาดเล็กนะครับเรามีมณฑลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีรัฐชาติสมัยใหม่หลังจากสนธิสัญญาเวสเฟเลียเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีกฎโลกาภิวัตน์ก็จะทำให้เห็นว่าไอ้ชายแดนเองเนี่ยรัฐเองเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางไดเลม่าสองไดเลม่าไดเลม่าหนึ่งก็คือว่าทำยังไงที่จะปกปักรักษาอธิปไตยของตัวเองเอาไว้ได้นะครับก็คือรักษาขอบเขตดินแดนของตัวเองไว้อย่างเข้มแข็งแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐจะทำยังไงที่จะอนุญาตให้มีโอกาสในการที่จะมีสิ่งที่มันไหลเวียนด้วยนะครับการไหลเวียนของสิ่งต่างๆเนี่ยก็นำมาซึ่งโอกาสนำมาซึ่งผลประโยชน์ของรัฐเช่นแรงงานนะครับสินค้านะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเงินตราต่างๆเหล่านี้การไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับรัฐเพราะรัฐก็จะต้องพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่าง2สิ่งนี้นะครับการรักษาอาณาเขตของตัวเองเอาไว้ให้มั่นเนี่ยนะครับกับความพยายามที่จะอนุญาตให้สิ่งต่างๆเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการสภาวะข้ามชาติอันนี้นะครับก็คือว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คนการเคลื่อนย้ายของข้อมูลการเคลื่อนย้ายของสิ่งต่างๆเนี่ยเส้นเขตแดนเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่ไหมนะครับยังมีความสำคัญอยู่ไหมบางคนก็บอกว่าโลกมันเป็นโลกแบบ borderless world เป็นโลกที่มันอะไรนะไร้พรมแดนนะครับแต่ว่าถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ข้อเสนอที่บอกว่าโลกไร้พรมแดนเนี่ยมันเป็นข้อเสนอซึ่งสุดโต่งเกินไปไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้ยังมีพรมแดนอยู่และพรมแดนมันมีหน้าตาที่แตกต่างไปนะครับพรมแดนไม่ได้อยู่ตามชายแดนอีกต่อไปไม่ได้อยู่ที่รั้วของชาติอีกต่อไปแต่ที่ผมบอกว่าเราจะต้องถูกสแกนนิ้วมือเราต้องถูกสแกนม่านตาเราต้องถูกปั๊มพาสปอร์ตเนี่ยไบโอเมตริกส์หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยในการที่จัดการกับชายแดนเนี่ยมันก้าวล้ำไปมากนะครับ AI เอ่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้เราเห็นชายแดนในรูปแบบใหม่ว่าแม้กระทั่งคุณอยู่ในเมืองเนี่ยหรือว่าคุณเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายที่อยู่ในเมืองเนี่ยชายแดนก็ติดตามตัวคุณอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามันดีเทคหรือว่ามันมีเซอร์เวลแลนซ์ตลอดเวลาเพราะนิยามความหมายของชายแดนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ใหม่ๆเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองข้ามพรมแดนเนี่ยทำให้เราต้องมานั่งดีไฟสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ชายแดนเนี่ยนะครับรวมถึงบริเวณรวมถึงปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนด้วยเนี่ยนะครับสังคมศาสตร์ได้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนักรัฐศาสตร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเรียน IR เนี่ยนะครับเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่
มาแล้วเนี่ยโอ้เราพูดเรื่องเราไม่มีเรื่องชายแดนเราเห็นรัฐเนี่ยเป็นก้อนนะครับแล้วก็มองว่ารัฐเนี่ยเป็นตัวแสดงเพียงหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศนะครับถ้าเราไม่นับพวกบริษัทข้ามชาติหรือว่าเราไม่นับองค์กรเหนือรัฐเนี่ยนะครับรัฐก็เป็นตัวแสดงหลักแต่เรามองไม่เห็นว่าไอ้สภาวะข้ามแดนเนี่ยมันทำให้รัฐเนี่ยมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องชายแดนในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนข้ามชาติเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาเรื่องของ climate change ทั้งหลายแหล่เนี่ยการปรากฏการข้ามพรมแดนเหล่านี้กลับมาตั้งคำถามต่อความเป็นรัฐอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษารัฐศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยปรากฏการแบบเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่ารัฐศาสตร์เป็นทำงานได้ไหมนะครับการคิดที่เอารัฐเป็นหน่วยการวิเคราะห์เนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ไหมนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยมันก็มีลักษณะที่มันปลุกโปร่งมากขึ้นนะครับทีนี้เขตแดนนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาก็อาจจะกลับมาพูดได้นะครับขอให้เห็นหนังสือเล่มนี้พยายามจะพูดถึงเขตแดนหลายๆแบบนะครับแน่นอนล่ะเขตแดนของรัฐนะครับเป็นเขตแดนที่เขาสนใจอย่างแรกเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเขตแดนของรัฐอย่างเดียวนะครับในบทแรกเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่าคนเราเนี่ยนะครับมีลักษณะของการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จัดสรรพื้นที่เรามีอาณาเขตบริเวณต่างๆเนี่ยเรามีชายแดนอยู่ทุกที่เลยชายแดนไม่ได้อยู่อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ที่แม่สอดหรือที่แม่สายนะครับหรือว่าที่โขงเจียมอย่างเดียวแต่ว่าชายแดนอยู่ในกรุงเทพอยู่การแบ่งอำเภอการแบ่งจังหวัดก็ก่อให้เกิดพื้นที่ชายแดนใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชายแดนหรือว่าการสร้างพื้นที่พรมแดนเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนนะครับแต่ว่านอกจากชายแดนที่เป็นชายแดนแบบกายภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีชายแดนทางสังคมหรือมีพรมแดนทางสังคมเช่นการแบ่งเขาแบ่งเราใช่ไหมถึงแม้ว่าคนที่เราไปอยู่ในต่างประเทศนะครับเราก็เป็นsecond class citizen นะครับหรือว่าเราถูกกีดกันนะครับทางสังคมมันมีพรมแดนทางสังคมอยู่ซึ่งก็เชื่อมโยงกับพรมแดนของรัฐด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทาบซ้อนกันซะทีเดียวมันก็มีพรมแดนหลายๆแบบเกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ชี้เห็นว่ากระบวนการข้ามชาติเนี่ยมันก่อให้เกิดพรมแดนทางสังคมแบบใหม่นะครับแล้วก็มีพรมแดนทางภูมินิเวศนะครับพรมแดนที่เป็นภูเขาพรมแดนที่เป็นทะเลซึ่งก็ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะขยายพรมแดนทางการเมืองเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พรมแดนทางภูมิศาสตร์อันนี้ก็มีการพูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็พรมแดนแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นพรมแดนแบบที่เราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าสถาบันทางการเมืองต่างๆมากมายอันนี้ชี้เห็นว่าการศึกษาเรื่องพรมแดนเนี่ยมันมีมิติที่มันหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่ชายขอบอย่างที่ผมบอกหรือว่ากำแพงหรือว่ารั้วที่อยู่ริมขอบของประเทศเท่านั้นแต่ว่ามันถูกซ่อนไว้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นรอบแรกก่อนที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับว่าชายแดนเนี่ยมันมีความพลวัตยังไงแล้วมันมีความลักลั่นหรือว่ามันมีความน่าตื่นเต้นยังไงในฐานะคนที่ทำงานด้านสังคมศาสตร์ที่จะต้องหันมาสนใจเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้กลับมาคุยในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเลยครับขอบคุณอาจารย์จะคิดมากเลยครับสรุปได้ดีมากคือว่าผมอ่านเล่มนี้นะครับโอ้ยมันเยอะมากเลยมันเรื่องผมเรื่องชายแดนเนี่ยฮะมันไม่ใช่จะคือตอนแรกก็มีฐานมาทางรัฐศาสตร์มั้งครับพออ่านนึกว่าชายแดนมันแค่ไอ้geobody ของเราอะไรเงี้ยฮะพออ่านไปมาเฮ้ยมันมากกว่านั้นมันซับซ้อนมันยุ่งยากมันมีประเด็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางเรื่องก็ไม่ถึงไปก่อนอะไรเงี้ยฮะโดยเฉพาะพรมแดนทางสังคมคือผมคิดว่าพรมแดนทางสังคมเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าเรามีแนวความคิดเรื่องของชาตินิยมใช่ไหมฮะที่เราแบ่งเขาแบ่งเราชัดเจนแล้วมันอิงอยู่กับความเป็นชาติใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พรมแดนความเป็นชาติเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามเมื่อก่อนเรามีคำหนึ่งที่ผมอาจจะอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังคือคำว่ารัฐชาติหรือคำว่า nation stateนะครับถ้าเกิดในเด็กที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจะเจอคำแรกๆเลยในรัฐศาสตร์101นะครับก็คือคำว่ารัฐชาติซึ่งหมายถึงประเทศหรือหมายถึงตัวองค์อธิปัตย์ของประเทศของเราอย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่ารัฐชาติซึ่งมันเป็นคำสองคำที่มาใช้มาเจอกันคือคำว่ารัฐนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ state นะครับหมายถึงรัฐบาลนะครับแล้วก็ชาติ
นะครับคำว่าชาตินี่หลายๆคนจริงๆเจอไอ้มันทุกวันแต่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไรผมถามนิสิตว่าคำว่าชาติเนี่ยแปลว่าอะไรประเทศรัฐดินแดนอ๋อไม่ใช่ชาติเนี่ย nation แปลว่าผู้คนนะฮะแปลว่าผู้คนชาติเนี่ยแปลว่าผู้คนแปลว่า nation นะครับแปลว่าประชากรแปลว่าผู้คนแล้วจริงๆคำนี้เนี่ยมันไอรอนนี่มากเพราะว่าถ้าใครที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศที่ชื่อว่า United Nations ใช่ครับใช่ครับองค์การประชาชาติเนี่ยมันควรจะเป็นองค์กรของประชาชนหรืออาเซียนก็เหมือนกันนะครับอาเซียนเนี่ยก็คือ Association of Southeast Asian Nations นะครับหมายความว่าองค์การสหองค์การอาเซียนนี่ชื่ออะไรนะฮะภาษาไทยเอเชียนฮะเอเชียนก็เอเชียนองค์การความร่วมมือนะครับนามประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประชาชาติคำว่าประชาชาติเนี่ยคือคำว่าหมายถึงผู้คนที่มารวมกันนะครับไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นองค์กรความร่วมมือของรัฐนะครับโดยความโดยชื่อของมันแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นองค์กรความร่วมมือของประชาชนของผู้คนที่มีกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปก็คือ different nation นะครับแต่ไปมามันกลายเป็น United States มันกลายเป็นองค์กรสหรัฐอ่ะนะครับยูไนเต็ดเนี่ยมันคือองค์กรสหรัฐหรือว่าอาเซียนก็เหมือนกันมันเป็นองค์กรระหว่างรัฐรัฐไม่ใช่ระหว่างประชาชนใช่ไม่ใช่ใช่ทีนี้ไอ้พวกนี้มีไอรอนนี่อยู่มากเลยเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำว่า nation state เมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับก็คือว่าเรามักจะใช้คำสองคำนี้ซ้อนกันเสมือนว่า state กับ nation เนี่ยคนไทยกับรัฐไทยเท่ากันทับกันสนิทเลยใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอยู่ใน nationsstate เราอยู่ในรัฐประชาชาติเราไม่ใช่ nation state แต่ว่าเราอยู่ใน nation เติม s แล้วก็ state คือรัฐไทยเนี่ยมีหลายประชาชาติมีไทยลาวไทยมอญไทยจีนอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะมันไม่มีในโลกเนี่ยแทบจะมีรัฐที่เป็น nation state หรือว่ารัฐชาติจริงๆเนี่ยน้อยมากครับไม่เป็นอย่างจีนเนี่ยเป็น nation stateหลาย state เป็น nation 1 nation หลาย state อย่างเงี้ยนะครับเพราะไอ้คำว่า nation state เนี่ยมันเป็นคำที่แทบจะเป็นทฤษฎีอะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอันนี้คือสิ่งที่รัฐศาสตร์ไม่ได้สอนแต่ว่าพอมาอ่านไอ้พวกเนี้ยนะครับหนังสืออย่างเล่มเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความลักลั่นสูงมากเลยในเรื่องชายแดนนะครับใช่ครับครับผมอย่างก่อนนิดเดียวฮะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติเนี่ยรับรองรัฐจีนรับรองรัฐตุรกีนะฮะแต่ว่าไม่รับรองประเทศเคิร์ดชาวเคิร์ดเนี่ยชาวเคิร์ดที่ถูกตุรกีอัดเละตุ้มเป๊ะเพราะหน้าที่เขาควรจะรับรองเนชั่นไม่ใช่รับรองสเตทใช่ไหมฮะอันนี้คือความที่มันลักลั่นใช่นี่คือความลักลั่นนะครับลักลั่นโอเคโอเคก็เดี๋ยวขอเปิดให้อาจารย์ธนเชษต่อเลยอาจารย์จะขึ้นสไลด์ไหมครับอาจารย์ธนเชษขอขึ้นสไลด์ด้วยครับครับผมโอเคครับโอเคก็ได้โอเคครับคือขอบคุณอาจารย์จักรินนะครับก็มีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าน่าสนใจนะครับเรื่อง nation กับเรื่อง state เนี่ยครับแล้วก็ถ้ามันมีคำอธิบายที่ชัดเจนถึงความบางครั้งน้อยมากเลยที่ nation กับ state มันไปด้วยกันได้แต่บางครั้งมันก็มีความลักลั่นซึ่งกันและกันนะครับก็มีคำถามที่อาจารย์จักรินทิ้งท้ายไม่ใช่ทิ้งท้ายตั้งต้นไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงรัฐเนี่ยองค์ประกอบ4ประการเนี่ยรัฐศาสตร์101เนี่ยเราก็มีคำอธิบายที่มันมีองค์ประกอบ4ประการนะแต่พอพูดถึงชาติให้อธิบายว่าอะไรเนี่ยอธิบายได้แต่ละคนลองถามเนี่ยเป็นคนละแบบนะครับก็เคยมีคนเสนอว่าชาติอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าจนสร้างซึ่งความรู้สึกผูกพันร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอีกคำอธิบายนึงว่าชาติคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันกลับมาซึ่งถึงคำอธิบายถึงหัวข้อสนทนาวันนี้ว่าชายแดนเนี่ยมันเกี่ยวกับรัฐชาติหรือพื้นที่ชายแดนในอีกแบบหนึ่งยังไงนะครับก็อาจารย์จักรินพูดไปหมดแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรื่องนี้ยังไงจริงๆผมก็มีส่วนที่พูดคล้ายๆกับอาจารย์จักรินนะครับแต่ว่าผมอาจจะไปอย่างรวดเร็วเนาะก็ชายแดนศึกษานะครับโดยส่วนตัวผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นมันว่ามันเป็นสหวิทยาการคือหลายๆศาสตร์นะครับสามารถเข้าไปศึกษาชายแดนแล้วก็มีการศึกษาจริงจากหลายๆศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละที่เนี่ยจะเอาตำแหน่งแห่งที่มันไปไว้ที่ไหนอย่างที่
รัฐศาสตร์จุฬาเองหรือผมไม่แน่ใจว่ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยหรือเปล่าว่าทางธรรมศาสตร์ด้วยหรือเปล่าว่าเอาชายแดนศึกษาเนี่ยอย่างจุฬาไปอยู่ในเป็นวิชาของสังคมภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาใช่ไหมครับก็ชายแดนเนี่ยผมก็เห็นที่ธรรมศาสตร์ก็หลายครั้งนะครับก็ไปปรากฏอยู่ที่สังคมวิทยาคณะสังคมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับจะมีอาจารย์บางท่านนะครับนำประเด็นเรื่องชายแดนมาใช้ในรัฐศาสตร์ใช้สอนการเรียนการสอนในรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บ้างนะครับก็เห็นในภาควิชาการปกครองนะครับมี IR บ้างนะครับแต่ที่รัฐศาสตร์ม.อุบลซึ่งกำลังทำหลักสูตรใหม่นะครับกำลังจะสร้างให้มีหลักสูตร IR นะครับวิชาชายแดนศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับของวิชาโทนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับดังนั้นชายแดนศึกษาที่ม.อุบลก็จะค่อนข้างมีความเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาวิทยาการค่อนข้างมากนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีนะครับลักษณะร่วมที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็จะมีลักษณะอยู่3ประการนะครับก็จะอาจจะไปซ้ำกับที่อาจารย์จักริตว่าไว้นะครับแต่ว่าก็จะมีบางมุมซึ่งผมขอเพิ่มเติมในเคสของท้องถิ่นนะครับคือลักษณะแรกนะครับจะมองชายแดนจากศูนย์กลางของรัฐเข้าไปคือมองชายแดนว่าเป็นพื้นที่ชายขอบนะครับคืออันนี้ผมใช้คำผมขออนุญาตเรียกว่า centripetal approach นะครับใช้คำนี้ผมยังแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับก็ใช้การอธิบายความว่ามองชายแดนโดยศูนย์กลางของรัฐนะครับเมืองหลวงมองแล้วค่อยไปจัดการอันนี้ผมใช้คำยืมจากจอนาธานกู๊ดแฮนด์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองเชิงขนบนะครับเป็นเส้นเขตแดนส่วนใหญ่นะครับจะมองว่าอยู่บนพื้นที่เชิงกายภาพเช่นถ้าเป็นภูเขาแล้วก็อาจจะตั้งสันปันน้ำไว้ว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐนะครับถ้าเป็นแม่น้ำก็อาจจะเอาเป็นร่องน้ำลึกนะครับอันนี้เราเรียกว่า physical border นะครับนักวิชาการก็ขอเริ่มต้นที่นักภูมิศาสตร์ก่อนเลยแล้วกันย้อนกลับไปเมื่อปี1911เลยนะครับเอเลนเซมเพลเซมโพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงถ้าเป็นอเมริกันนะครับก็คงอ่านเซมโพนะครับถ้าเป็นยุโรปหน่อยก็เป็นเซมเพลนะครับคืออันนี้มองว่าเส้นเขตแดนเนี่ยคือที่ที่ดีที่สุดคือเป็นเส้นเขตแดนทางธรรมชาติก็คือที่ที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้นะครับใช้จุดนั้นในการแบ่งพื้นที่แยกส่วนพื้นที่ของรัฐนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับข้ามมาเลยนะครับช่วงปี1959อันนี้ก็ยกกลับเข้ามาถึงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนักวิชาการอาจถ้าเกิดเราไปมองที่นักวิชาการสัจจนิยมคลาสสิกอย่างจอห์นเฮิร์สอย่างเงี้ยครับเคยพูดถึงชายแดนว่าเขาใช้คำว่าเป็นฮาร์ดเชลเหมือนเป็นเส้นที่โปรเทคพื้นที่ภายในรัฐนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมโนทัศน์แบบนี้มันนำมาซึ่งมรดกตกทอดในทางของแนวคิดทาง IR นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสัจจนิยมคลาสสิกมาเป็นสัจจนิยมใหม่นะครับอย่างจอห์นเมชเชเมอร์ก็มองว่าเป็นแบล็คบ็อกซ์นะครับกล่องดำหรือจอห์นเฮิร์สนะครับปี1979เองมองว่าเป็นบิลเลตบอลนะครับอันนี้คือวิธีการมองแบบเชิงขนบเลยนะครับคือแบบแรกนะครับซึ่งมีการวิธีการศึกษาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในแบบที่2นะครับก็อันนี้ก็จะค่อนข้างคาบเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์จักริตชวนคุยนะครับว่าเมื่อมันมีประเด็นถกเถียงเรื่องโลกาภิวัตน์นะครับว่าเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามีคนเสนอว่าโลกเราอาจจะไม่มีพรมแดนเชิงขนบอีกต่อไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็มีคนโต้แย้งนะครับว่าจริงๆน่ะเส้นเขตแดนมันไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าเส้นเขตแดนน่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ลักษณะเชิงกายภาพอีกต่อไปนะครับแต่เส้นเขตแดนเนี่ยมันอาจจะไปเขียนเส้นเขตแดนลงบนร่างกายของผู้คนนะครับคือภาษาอังกฤษเขาบอกว่า borders are not at borders เส้นเขตแดนไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เชิงกายภาพละ but borders are drawn at the bodies ชายแดนน่ะถูกเขียนถูกสลักลงบนเรือนกายของผู้คนนะครับยกตัวอย่างงานชิ้นแรกเลยที่ผมมองว่าค่อนข้างคลาสสิกก็คืองานที่ไปศึกษาแรงงานชาวเม็กซิโกที่ข้ามด่านสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกทางตอนใต้นะพื้นที่แคลิฟอร์เนียหรือเท็กซัสอะไรแบบนี้ครับจะมีแรงงานชาวเม็กซิกันไหลบ่ามามากนะครับอย่างนักวิชาการที่ชื่อว่ากอเรียอันซอนดัวเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างกรณีที่แบบมีการแรงงานชาวเม็กซิโกถูกตำรวจสหรัฐอเมริกาเข้าไปตรวจใบอนุญาตอะไรเงี้ยครับคือมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่บริเวณชายแดนจริงๆอย่างติคัวนาหรืออะไรแบบนี้มันลึกเข้าไปในแคลิฟอร์เนียครับขึ้นเหนือไปถึงซานฟรานซิสโกอะไรอย่างนั้นเลยก็มีนะครับก็กลายเป็นว่ามีข้อเสนอเรื่องชายแดนเชิงอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็เส้นเขตแดนไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพแล้วนะครับเหมือนกับที่อาจารย์จักริตได้กล่าวไว้ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศวันนี้นะครับชายแดนก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับหรือลักษณะที่เราเจอ
เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับที่คนไทยไปเกาหลีแล้วไม่ผ่านตม.นะครับชายแดนเกาหลีกับไทยกลายเป็นว่าไปอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินอินชอนนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการอย่างนิกวอนวิลเลียมส์อันนี้เสนอแนวคิดเรื่อง Biopolitical Border Practices คือปฏิบัติการชายแดนเชิงชีวอำนาจนะครับก็เป็นพวกไบโอเมตริกซึ่งมีการตรวจบัตรนะครับว่าคนเป็นคนเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนถือพาสปอร์ตอะไรคือมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่บริเวณสุดขอบของประเทศอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่2นะครับลักษณะที่3ที่ผมเสนอนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองซึ่งมาใส่ใจผู้คนในชีวิตประจำวันนะครับมองชายแดนเป็นแนวทางแบบปฏิบัติการมากกว่านะครับจนกระทั่งมีการศึกษามีการยกประเด็นเรื่องเมืองชายแดนศึกษานะครับก็จะเน้นเรื่องการเมืองในชีวิตประจำวันนะครับเมืองชายแดนนะครับ everyday politics ก็คือการเมืองในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างที่มีก็ผมก็ยกได้อย่างเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่า centripetal approach นะครับก็คือในข้อ 1.1 นะครับที่มองชายแดนว่าเป็นพื้นที่ชายขอบนะครับอันนี้คำนี้ผมยกมาจากโจนาธานกูดแฮนด์นะครับก็ศึกษาเมืองชายแดนในอัฟกานิสถานนะครับว่าแม้ว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณสุดขอบของรัฐแต่ว่าก็มีอิทธิพลต่อการต่อรองนะครับรัฐบาลกลางในยุคหนึ่งนะครับในคาบูช่วงรัฐบาลตาลิบันนะครับหรือริสโจนส์นะครับก็ศึกษาชายแดนนะครับในพื้นที่แยกส่วนนะครับของบังคลาเทศนะครับที่ล้อมไปด้วยดินแดนของอินเดียนะครับวิสโจนส์มาจากฮาวายนะครับหรือแม้กระทั่งชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงทำวิทยานิพนธ์ตอนจะจบนะครับผมก็ได้อ่านงานที่อเล็กซานเดอร์ดีเนอร์แล้วก็โจชัวฮาเกนนะครับเล่มที่คุณพิพัฒน์โชว์นั่นแหละครับเป็นงานเอดิทนะครับก็เป็นการศึกษาชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าคือเหมือนกับเราพูดสรุปสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ศึกษากันได้นานนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ไปอยู่ในรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับในเรียกว่าในสารบัญทั้งหมดนะครับตั้งแต่เปิดหัวก่อนนะครับโลกที่ถูกแบ่งเขตแดนเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ยกประเด็นก่อนนะครับว่าเอ๊ะพื้นที่โลกของเราเนี่ยยังมีชายแดนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปนะครับชายแดนและดินแดนในโลกโบราณอะไรครับก็คือเรามองว่าการมีชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมามีเมื่อครั้งที่มีการเซ็นสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในปี1648เท่านั้นนะคืออันนี้คือ1648นี้เป็นหมายหมุดสำคัญนะครับของคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับเราเรียนเรื่องดัตช์เนาะคือชายแดนมันมีมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่อาจจะใช้หลักเกณฑ์ในการแยกเขาแยกเราอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะผูกพันมาถึงเรื่องบทต่อมานะครับระบบรัฐสมัยใหม่นะครับปฏิบัติการขีดเส้นชายแดนนะครับรวมถึงคนข้ามแดนและการข้ามแดนนะครับอันนี้ก็ผมก็มีคำหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับอย่างเช่นการศึกษาเมื่อกี้นี้อาจารย์จักริดพูดถึงสหประชาชาติใช่ไหมครับคือเขาไม่ได้ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติคือชาติบางชาติไม่ได้มีรัฐทีนี้มันก็มีคำนี้เช่นเดียวกันครับ transnationalism ลักษณะข้ามชาตินะครับคือบ่อยครั้งนะครับคนที่เขาเดินทางไปหางานทำหรือหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเงี้ยครับเราคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกนิยามว่าอยู่ในกลุ่มลักษณะข้ามชาติแต่เขาเอาในอีกมุมหนึ่งเขาก็ไม่ได้เดินทางข้ามชาติอย่างเดียวเขาเดินทางข้ามรัฐนะครับอันเนี้ยก็คำนี้อาจจะมีประเด็นปัญหานิดนึงอาจจะต้องแบบอธิบายหรือว่าศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับบทหนังสือเล่มนี้ยังศึกษาเรื่องสถาบันแล้วก็ระบบข้ามแดนนะครับแล้วก็มาถึงปัจฉิมบทนะครับซึ่งผมเปิดหัวไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่าอนาคตที่ถูกแบ่งเขตแดนแบบนี้นะครับแล้วการศึกษาชายแดนศึกษาต่อไปในอนาคตเนี่ยมันควรจะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ใดนะครับอยู่ในคณะไหนหรือถูกนิยามว่าเป็นการศึกษาของสาขาวิชาใดอันนี้ผมมองว่าชายแดนฉบับกระชับมันกระชับก็จริงครับแต่เนื้อหามันอัดแน่นทุกอย่างนะครับให้คนจะไปสืบต่อคนที่สนใจนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับหรือนักศึกษาซึ่งศึกษาวิชาชายแดนนะครับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับนักธุรกิจผู้ประกอบการซึ่งต้องเดินทางข้ามแดนนะครับผมว่าก็มีประโยชน์นะครับได้เหมือนกันทุกคนเลยครับก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วผมจะได้กลับมาพูดคุยต่อในกรณีศึกษาซึ่งผมอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนจริงๆเลยครับคือจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวกลับไปที่คุณพิพัฒน์ครับขอบคุณมากครับพอดีมีบก.อาจารย์ธนเชษฐ์อาจารย์อาจารย์กิติศักดิ์ถามมาฮะว่าพื้นที่มรดกไทยที่เก็บค่าเข้าชมแตกต่างกันโดยแบ่งเป็นราคาคนไทยกับราคาต่างชาติเนี่ยมันแสดงกระบวนการทางชายแดนหรือเปล่าครับอาจารย์จอนก่อนไหมครับจะตอบไงดี
แน่นอนผมแน่นอนครับเพราะว่าอันเนี้ยชี้เห็นว่าคุณจะไปวัดพระแก้วอะฮะคนไทยเข้าฟรีฝรั่งเก็บ500นะฮะหรือตอนนี้มากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ชี้เห็นว่าคุณเดินอยู่กลางกรุงเทพมหานครอ่ะนะครับความเป็น nationality ของคุณเนี่ยนะครับความเป็นสัญชาติของคุณเนี่ยมันติดอยู่กับคุณมันเดินเคลื่อนย้ายเพราะชายแดนเนี่ยมันขยับอยู่ตลอดเวลามันติดตัวอยู่ด้วยมันอยู่ในอาจารย์ธนเชษฐ์พูดถึงว่าชายแดนเนี่ยมันอยู่ในหลายรูปฟอร์มใช่มั้ยฮะว่ามันแล้วก็มัน embedded หรือว่ามัน embodied นะครับมันถูกฝังแฝงอยู่ในร่างกายของเรานะฮะแรงงานผิดกฎหมายต่างด้าวนะครับคุณไปที่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องระวังการที่จะถูกจับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดกฎหมายหรือการข้ามแดนผิดกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าไปสนามบินเนี่ยเราสแกนนิ้วมือหรือว่าเราถูกสแกนม่านตาเนี่ยนะครับความเป็นชายแดนเนี่ยมันอยู่ในตัวชีวมิติของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชายแดนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วมันก็ทำหน้าที่ในการแบ่งเขาแบ่งเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเรามองเรื่องของชายแดนเนี่ยไม่สามารถที่จะมองชายแดนทางกายภาพได้อย่างเดียวแต่ว่าชายแดนเนี่ยมันมีถ้าใช้คำก็คือภาวะวิทยาหรือมิติของมันเนี่ยซึ่งแตกต่างไปแล้วทำงานพร้อมกันอยู่เรื่อยๆนะครับชายแดนทางสังคมชายแดนทางภูมินิเวศนะครับชายแดนทางรัฐศาสตร์แล้วก็ชายแดนที่มันเป็นชายแดนของการให้ความหมายนะฮะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคุณจะนิยามอะไรยังไงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ครับอย่างที่ถ้าจะตอบคำถามก็คือว่าใช่เลยว่าการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยอันเนี้ยถือว่ามีชายแดนอยู่แล้วนะครับครับผมงั้นขอเพิ่มเติมนิดนึงครับผมมีกรณีตัวอย่างอยากจะเล่าให้อาจารย์ท็อปฟังก็คืออันนี้คล้ายๆกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในไทยแล้วแบบเก็บค่าเข้าชมต่างจากคนไทยในทำนองเดียวกันนะครับก็ผมมีเพื่อนนักวิชาการด้วยกันนี่แหละครับเดินทางไปเที่ยวที่สปป.ลาวคือแกเป็นคนไทยแต่แกเรียนภาษาลาวแล้วแกพูดภาษาลาวเหมือนคนลาวเป๊ะเลยแล้วเข้าชมคือทีเนี้ยพอเข้าไปชมโบราณสถานของเราเนี่ยเขาจะเก็บทางประเทศเพื่อนบ้านหรอครับเก็บค่าเข้าชมไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนลาวเนี่ยจะคิดราคานึงถูกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยจะคิดอีกราคานึงปรากฏว่าเพื่อนอาจารย์คนไทยที่พูดภาษาลาวได้เนี่ยได้ราคาคนลาวครับคือเขาคิดว่าเป็นคนลาวมันก็เลยอาจจะมีอีกในนึงคือการมองแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยมันเป็นเพอร์ฟอร์เมทีฟคือถ้าเป็นแบบสมมติว่าไม่มีการมาตรวจบัตรประชาชนเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้ใครเป็นพวกเราใครไม่ใช่พวกเราเนี่ยครับมันก็แบ่งได้นะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คืออันนั้นก็เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งครับหรืออีกกรณีศึกษาหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับมันมีอีกเคสสตัดดี้หนึ่งซึ่งเป็นอินฟอร์มันคือผู้ให้ข้อมูลวิจัยของผมเองนะครับอยู่ทางลาวใต้เนี่ยแหละครับเป็นแต่ก่อนพี่แกเป็นคนที่มีสองสัญชาติคือมีบัตรทั้งไทยแล้วก็บัตรประชาชนลาวแต่ว่าเกิดอยู่ที่ลาวนะครับทีนี้ภายหลังถูกถอดสัญชาติลาวไปนะครับก็ถือโดยนัยยะทางกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นคนไทยละแต่ว่ากลับไปลาวทีไรก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนลาวอยู่เสมอทั้งที่บัตรประชาชนเนี่ยก็เป็นบัตรประชาชนชาวไทยละนะครับแต่ทีเนี้ยพอบอกว่าเป็นคนลาวด้วยน้ำเสียงด้วยสำเนียงด้วยท่าทางเนี่ยบ่อยครั้งมันทำให้การกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมันหย่อนยานโดยการบอกว่าตัวเองยังเป็นคนลาวอยู่ทำให้แบบไม่มีการตรวจบัตรอย่างนี้ก็อีกเป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์กิติศักดิ์ถามนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้พูดเพิ่มเติมนะครับในเคสเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบนึงครับคุณพิพัฒน์ไม่ได้เปิดไมค์ฮะคือไอ้เล่มเนี้ยแต่ละบทเนี่ยแบบผมอ่านแล้วผมแบบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะนึกไม่ถึงเลยแบบแต่ละเล่มมันแต่ละเรื่องแค่ประโยคเดียวมันสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้มากมายโอเคงั้นก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอส่งไมค์ต่อให้อาจารย์จอนนะครับครับผมคือผมเองจริงๆแล้วชอบไม่ต้องโชว์สไลด์ก็ได้ครับครั้งนี้รอบนี้อาจจะไม่ต้องใช้สไลด์ครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูที่ตัวหนังสือเมื่อกี้อาจารย์ธนเชษฐ์ได้ให้ดูสารบัญไปคร่าวๆแล้วนะครับผมเองเนี่ยอยากจะชวนคุยว่าจริงๆแล้วถ้าเราอ่านเล่มนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะคิดต่อจากเล่มนี้ในฐานะที่หนังสือเล่มนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดเนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นฐานที่ดีในการที่จะชวนเราคิดต่อว่า
เราจะไปใช้มันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นที่จะคิดต่อออกมาเนี่ย2ประเด็นด้วยกันแต่ว่าอาจจะให้ดูก่อนว่าในบทแรกเนี่ยนะครับเขาพูดถึงโลกที่มันถูกแบ่งเป็นเขตแดนใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องกรณีของวัดพระแก้วเรื่องของกรณีของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับการเก็บค่าเข้าชมนะครับหรือว่าการแบ่งเขาแบ่งเราอะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยสมมติว่าเราดูหน้าจอตอนนี้นะครับคุณพิพัฒน์ก็ขึ้นว่า Illumination Editions ใช่ไหมแสดงว่าคุณพิพัฒน์ก็สร้างปริมณฑลของคุณพิพัฒน์ผมก็บอกว่าเป็นคณะรัฐศาสตร์จุฬาในขณะที่อาจารย์ธนเชษก็บอกว่าเป็นมหาลัยอุบลทุกคนเนี่ยเอาพรมแดนเนี่ยมาเป็นตัว define นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยแล้วเราให้แนะนำตัวเนี่ยว่าผมชื่อนี้เนี่ยแล้วก็ให้อธิบายตัวเองสักเล็กน้อยเนี่ยการอธิบายเนี่ยไม่ว่าจะอธิบายแบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปริมณฑลเขตแดนหรือชายแดนตลอดเวลาเช่นผมจากติดสังคมนีนะครับมาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาเอาละเห็นไหมฮะว่าเราจะ define อะไรหรือว่าผมเป็นคนสกลครับหรือว่าผมเป็นคนไทยครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแล้วทีนี้การ identify ตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอใครถ้าเราเจอคนต่างชาติเราจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยใช่ไหมแล้วเราเจอคนไทยด้วยกันเราอาจจะบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพเพราะลำดับหรือว่าพื้นที่หรือว่าสเกลของการ identify ตัวเองเนี่ยมัน fluctuate หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเรามี encounter หรือว่าเราเจอใครเพราะฉะนั้นชายแดนเนี่ยมันในตัวของเราเองเนี่ยมีชายแดนเป็นไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วนเรามีลักษณะที่มันเป็นพหุชายแดนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในบทแรกเนี่ยที่บอกว่าโลกที่ถูกแบ่งเป็นชายแดนอย่างยิ่งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการตัดแบ่งเนี่ยมันถูกทำตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วจริงๆในหนังสือเล่มนี้ในบทแรกเนี่ยมันมีดีเบตว่าชายแดนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนโซเชียลกรุ๊ปหรือว่าโซเชียลกรุ๊ปเกิดขึ้นก่อนชายแดนด้วยอันนี้น่าสนใจว่าการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเรามีความเป็นไทยก่อนเราถึงมีประเทศไทยหรือว่ามีชาติไทยหรือว่าเรามีชาติไทยก่อนแล้วเราถึงสร้างความเป็นไทยเกิดขึ้นไทยเนสมันมาหลังจากไทยบอร์เดอร์หรือว่าไทยบอร์เดอร์มาจากหลังไทยเนสสมมติยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอันเนี้ยบางคนบอกว่าเป็นไก่กับไข่แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนนะฮะซึ่งผมจะไม่ลงในอันนี้ต้องไปอ่านเองนะครับทีนี้เขาก็ชี้ให้เห็นว่าอย่างคุณมิพัฒน์พูดว่าชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสมัยใหม่นะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นรัฐโบราณหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็น primitive people เนี่ยนะครับก็มีการแบ่งพื้นที่นะครับจริงๆแล้วผมอันนี้พูดนอกเรื่องพูดถึงงานอดิเรกเนาะเราคิดว่าชายแดนเนี่ยมันอยู่บนปริมณฑลของ territory หรือว่า landscape หรือว่าภูมิทัศน์ใช่ไหมเราว่าจะมีชายแดนได้ต้องมีผืนดินแต่จริงๆแล้วการแบ่งอาณาเขตหรือว่าการจัดสรรสเปซเนี่ยมันมีทุกที่ผมลงไปดำน้ำเนี่ยปลาเนี่ยมันก็มีหรือว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันมี localization ของเขาหรือมีกระบวนการว่าแบบอะไรคือระบบนิเวศของเขามหาสมุทรที่มันกว้างเนาะเราไม่สามารถที่จะบอกบุตรหมายได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกระบวนการสร้างพื้นที่ในระดับย่อยๆตลอดเวลาว่าอะไรคือแนวปะการังอะไรคือระบบนิเวศย่อยต่างๆเหล่านี้เพราะชายแดนเนี่ยมันอยู่ทุกที่นะครับในระบบนิเวศเพราะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่ากระบวนการทางชายแดนเนี่ยเป็นกระบวนการสร้างทางสังคมซึ่งก็ถูกแต่ว่าโซเชียลคอนสตรัคใช่เป็นโซเชียลคอนสตรัคแบบนึงแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเนาะที่มีความสามารถในการสร้างชายแดนสัตว์ก็มีความสามารถในการสร้างปริมณฑลหรือว่าชายแดนซึ่งเรื่องนี้ก็พูดอีกว่าชายแดนของมนุษย์กับชายแดนของสัตว์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะกระบวนการ territorialization เนี่ยนะฮะของมนุษย์เนี่ยกับสัตว์ที่มันพยายามที่จะสร้าง territory ของมันเนี่ยแตกต่างกันยังไงมนุษย์มีเทคโนโลยีหรือ power ยังไงในการทำพรมแดนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันพูดถึงเรื่องนี้นะครับทีนี้ในบทต่อมาเนี่ยนะครับมันก็พูดถึงเรื่องของระบบรัฐสมัยใหม่แล้วอันนี้เราก็พูดว่าสุดท้ายแล้วชายแดนเนี่ยมันถูกโคออปโดยรัฐสมัยใหม่ยังไงนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าชายแดนไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐสมัยใหม่เท่านั้นคือทุกคนก็เป็นเจ้าของชายแดนหรือทุกคนก็เป็นเจ้าของวิธีการในการแบ่งสันขีดเส้นแบ่งเขาแบ่งเราตลอดเวลาแต่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เวลาเรานึกถึงชายแดนเนี่ยรัฐเป็นตัวแสดงแรกๆเลยที่เราจะนึกถึงเรื่องของการจัดการชายแดนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่ง
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐมันกลายมาเป็นตัวแสดงหลักในเรื่องของการ define ชายแดนได้ยังไงเป็นผลมาจากอาณานิคมเป็นผลมาจากกระบวนการรัฐสมัยใหม่ยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้กระบวนการชายแดนที่รัฐมันสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็ถูกต่อรองโดยกระบวนการข้ามชาติอันนี้เป็นสิ่งที่มันก่อให้เกิดอย่างที่ผมพูดเรื่องของความลักลั่นว่ารัฐแต่เดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นรัฐเนี่ยคุณนึกถึงเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเลยนะครับการควบคุมชายแดนการจัดการชายแดนคือการติดหรือการสร้างกำแพงหรือการพยายามที่จะกีดกันไม่ให้มันมีการข้ามไปข้ามมานะครับถ้าข้ามไปข้ามมาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ว่าเพราะไอ้ชายแดนเนี่ยมันถึงมีความแตกต่างกัน2ด้านทีนี้ไอ้ความแตกต่างกันระหว่างด้าน A กับด้าน B เนี่ยมัน inviting หรือว่ามันก่อให้เกิดการเคลื่อนข้ามไปข้ามมายิ่งแตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการข้ามมากขึ้นเท่านั้นเช่นประเทศ2ประเทศซึ่งมีค่าเงินต่างกันเนี่ยสินค้าแรงงานค่าของชีพต่างกันก่อให้เกิดมันเป็นสิ่งที่มัน induce หรือว่ากระตุ้นให้เกิดการข้ามไปข้ามมาเพราะชายแดนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไอ้ความแตกต่างนั้นก่อให้เกิดการข้ามไปข้ามมาเชื้อเชิญให้เกิดการข้ามแต่ในขณะเดียวกันการข้ามนั้นก็ต้องถูก regulate หรือต้องถูกควบคุมเพราะการจัดการชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าฉงนมากเพราะว่าในด้านนึงเนี่ยคุณต้องการให้ธรรมชาติของมันคือ flowแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งคุณก็พยายามที่จะไป regulate มันแล้วก็ regulate ไม่ได้เขาถึงบอกว่าชายแดนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เส้นที่ขีดบนผืนทรายนะไม่ใช่กำแพงนะแต่ว่าเหมือนกับฟองน้ำที่ทำหน้าที่ในการที่จะกรองแล้วก็ absorb แล้วก็ปล่อยให้บางอย่างไหลผ่านบางอย่างไหลไม่ไหลผ่านใช่ไหมอย่างเราดูเรื่องของตม.หรือเราดูเรื่องสินค้าข้ามทำไมสินค้าต่างถึงได้รับการencourage ให้เดินทางข้ามแดนแตกต่างกันบางอย่างมีกำแพงภาษีมากเลยบางอย่างเป็นสินค้าอนุญาตให้หรือกระตุ้นสนับสนุนด้วยซ้ำไปให้มีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชายแดนสมัยใหม่เนี่ยมันต้องเป็นเครื่องกรองที่ดีกรองทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้กรองอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่ามันกำลังเผชิญอยู่กับอะไรใช่ไหม อยู่กับประเทศไหนอยู่กับผู้คนแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็พูดถึงปฏิบัติการของการขีดเส้นชายแดนซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เป็นการขีดเส้นนะฮะแต่เป็นเรื่องของการฟิลเตอร์หรือเรื่องของการเรกูเลตซึ่งมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะใช้สถาบันหรือใช้ระบบอะไรในการเข้ามาดูนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะชวนตั้งคำถามเนาะเนื่องจากว่าเวลาก็มีจำกัดก็คือว่าหนังสือเล่มนี้จบด้วยเรื่องของอนาคตว่าแล้วเราจะมองพรมแดนเนี่ยในลักษณะยังไงเนี่ยผมมีคำถาม2ข้อที่อยากจะชวนให้คนอ่านถ้าเกิดได้อ่านเนี่ยคิดก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าชายแดนเนี่ยมันเป็นคำที่ง่ายๆเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชายแดนเนี่ยมันมีธรรมชาติหรือสิ่งที่ถูกนำมาเป็นชายแดนน่ะแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกก็ว่าเนี่ยคุณพิพัฒน์เองใช้คำว่า illumination edition ผมใช้คณะรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ธนเชษใช้มหาลัยอุบลเราใช้สถาบันการศึกษาหรือบริษัทมาเป็นตัวแบ่งแต่ว่าผมไปเจอคนต่างชาติผมบอกว่าผมเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาเป็นคนชาติอื่นเราใช้ชาติเป็นตัวแบ่งเราไปเจออีกคนนึงใช่ไหมเราไปกลุ่มเดินขบวนกลุ่มเพศวิถีเพศวิถีเขามีแบ่งเป็นนี่เอาเรื่องเพศตัวแบ่งใช่ไหมเมื่อกี้ไปวัดพระแก้วก็เอาสัญชาติเป็นตัวแบ่งแสดงว่าชายแดนเนี่ยมันมีงานเขียนอันนึงที่ผมชอบมากชื่อว่า Things of Border สิ่งนั้นของพรมแดนจริงๆแล้วหรือว่าสิ่งนั้นของชายแดนก็คือว่าชายแดนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ given นะแต่ว่าคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัวขีดล่ะเอาเพศเหรอเอาชาติเหรอหรือเอาภูเขาหรือเอาสถาบันการศึกษาล่ะอันนี้ผมเรียกว่าเป็นภาวะวิทยาของชายแดนของเส้นเขตแดนว่าเส้นเขตแดนเนี่ยมันใช้อะไรกันแน่เพราะจริงๆแล้วเขาน่าจะเขียนอีกสักบทนึงที่ผมอยากให้เขาเขียนนะว่าพูดถึงภาวะวิทยาของเส้นเขตแดน things of border ว่าอะไรล่ะที่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งเขตแบ่งเขาแบ่งเราได้ใช
ใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยมันทํามันโยงไปสู่คําถามข้อที่2ของผมก็คือว่าถ้าเราใช้ชายแดนเป็นวิถีวิทยาในการศึกษาเช่นเราพูดภาษาเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์ธนเชษฐ์พูดว่าคนไทยเนี่ยซึ่งไปในลาวแล้วพูดภาษาลาวใช่ไหมเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่ใช่คนลาวแต่ด้านพูดภาษาลาวได้เก่งเขาหลุดพุทธเข้าไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเข้าชมแสดงว่าภาษาเนี่ยเอามาบิดสัญชาติได้เอามาหลอกได้เพราะชายแดนเราเห็นแล้วว่าคุณสามารถที่จะหยิบเครื่องมือหรือทรัพยากรต่างๆเนี่ยขึ้นมาในการที่จะลบมันเปลี่ยนมันปรับมันได้หมดใช่ไหมเอาภาษามาแล้วภาษากลายเป็นสิ่งที่แทนความเป็นสัญชาติพอได้ยินภาษาลาวปุ๊บอนุมานว่าอันนี้คือคนลาวจริงๆภาษาลาวกับคนเป็นสัญชาติลาวก็ไม่เท่ากันคนสัญชาติลาวอาจจะพูดไม่ได้ก็ได้ซ้ำไปคนสัญชาติลาวที่โตในต่างประเทศก็อาจจะพูดลาวไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าอนุมานคนนี้พูดลาวเก่งเท่ากับเพราะเราจะเห็นว่าทรัพยากรที่หยิบมาใช้ในการบอกว่าอะไรคือชายแดนคือสิ่งที่สำคัญแล้วไอ้เนี้ยเป็นเครื่องมือในการที่เรานักวิจัยเองเนี่ยโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นมนุษยวิทยาเนี่ยก็จะสนใจว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณสัมภาษณ์ผู้หญิงคุณจะได้รับความไว้วางใจแสดงว่าคุณอยู่ในปริมณฑลหรือว่าคุณพูดภาษาท้องถิ่นได้แสดงว่าคุณเป็นคนในการแบ่งคนในคนนอกในวงการมนุษยวิทยาเนี่ยก็เป็นเรื่องของชายแดนทำไมเราถึงเข้าไม่ถึงข้อมูลล่ะเพราะว่าเราอยู่ในนอกชายแดนเขาอยู่ในนอกพรมแดนเขาอันนี้ก็เป็นชายแดนในฐานะวิธีวิทยาแบบเดิมซึ่งต่อยอดหนังสือเล่มนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับครับขอบคุณอาจารย์จอยมากเลยครับโอ้โหสุดยอดมากโอเคโอเคต่อไปอาจารย์ธนเชษจะมีอะไรพูดต่อไหมครับครับเดี๋ยวผมขอพูดต่อนะครับกับคำถามที่อาจารย์จอนพูดถึง things at border นะครับก็คืออันนี้ครับผมก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชอบมากเหมือนกันนะครับผมว่ามันน่าจะตอบคำถามอาจารย์จอนได้นะผมว่าอาจารย์จอนก็อ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับของโทมัสเนลนะครับคือเรื่องพื้นที่ที่สามครับคือ third space ครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าชายแดนเนี่ยมันบางครั้งมันก็โลกมันก็บอร์เดอร์เติม ed คือโลกมันก็เป็นชายแดนบางครั้งมันก็บอร์เดอร์เลสสำหรับคนที่จะข้ามไปข้ามมาถามว่ามันใช้กลไกอะไรเป็นตัวกรองครับมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นเขาเผชิญอยู่กับอะไรและเขานิยามตัวตนของเขาว่าเป็นอะไรถ้าเขานิยามตัวตนในขณะหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของผู้ที่มีอำนาจที่จะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเขาอาจจะผ่านได้แต่ในเวลาหนึ่งถ้าเขานิยามตัวตนอีกแบบหนึ่งเพื่อผลประโยชน์อีกแบบหนึ่งมันอาจจะผ่านไม่ได้นะครับยกตัวอย่างกรณีหนึ่งครับคือผมจะชอบยกตัวอย่างชายแดนไทยลาวนะว่าผมอยู่ที่นี่นะครับก็พี่คนเดิมคนเมื่อกี้นี่แหละครับที่บอกว่ามีสองสัญชาติแล้วถูกถอดสัญชาติลาวตอนนี้เป็นสัญชาติไทยบ้านแกก็อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเลยผมขอไม่บอกว่าที่ไหนอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยแกหาปลาอยู่ทุกวันก็หาปลาบางวันหาปลาเสร็จตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายข้ามไปอยู่กับหาพี่น้องกับฝั่งลาวคือตอนเช้าหาปลาได้อยู่ฝั่งไทยครับหาเสร็จปุ๊บข้ามฝั่งปุ๊บไปปิ้งปลากินกับญาติพี่น้องที่ฝั่งลาวตอนเที่ยงกลับมาหาบ้านภรรยาทำหยอบแบบนี้อยู่เป็นประจำเป็นชีวิตประจำวันนะครับก็ถามว่ามีหน่วยงานราชการตรวจไหมมีแต่เขาเห็นหน้าแกเขารู้จักแกไงว่าคนนี้มันก็ข้ามไปข้ามมาแบบนี้แหละก็ผ่านได้ไม่เป็นอะไรทีนี้พอเวลาผ่านไปครับเดือนตุลาคมช่วงโยกย้ายข้าราชการหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงทหารเรือครับมีคนมาใหม่อย่างเงี้ยครับมีคนมาใหม่ปุ๊บทหารมาใหม่ปุ๊บตรวจแกทันทีเลยถามว่าข้ามไปข้ามมาทำไมต้องการอะไรขนสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่าแกกลับบ้านมาแกบ่นกับภรรยาว่าอะไรวะก็ข้ามไปข้ามมาทุกวันทำไมอยู่ดีๆจะมาตรวจภรรยาบอกอ๋อเขาเปลี่ยนหน่วยทหารใหม่คนมาใหม่ทีนี้พี่คนนี้แกก็เลยบอกว่าอ๋อแกเป็นคนอยู่นี่อยู่แล้วข้ามไปข้ามมาเพราะฉะนั้นแม่น้ำเนี่ยเป็นแหล่งทำมาหากินของแกไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแม่น้ำโขงในตอนนั้นครับที่แกอธิบายกับทหารเรือน่ะแกบอกว่าเป็นแหล่งทำมาหากินดังนั้นเส้นเขตแดนไม่มีความหมายครับมันเป็นแค่ที่ทำมาหากินเวลาผ่านไป3วันครับพี่คนเดียวกันคราวนี้แกไม่หาปลาละแกรับจ้างพานำเที่ยวแม่น้ำโขงนะครับก็มีนักท่องเที่ยวไปที่ริมโขงแกบอกว่าถ้าเกิดว่านำเที่ยวในฝั่งไทยด้วยกันเนี่ยคิด200บาทแต่ถ้าไปฝั่งลาวน่ะคิด500บาทนะเพราะว่ามันเป็นเรือระหว่างประเทศ International River Cruise เห็นไหมครับดีๆเส้นเขตแดนระหว่างประเทศก็มามีความหมายขึ้นมาทันทีเพราะว่าแกต้องเผชิญกับนักท่องเที่ยวแล้วแกต้องการจะหาเงินจากการนำเที่ยวระหว่างประเทศ
ก็ในระหว่างหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับไม่มีความหมายกับคนคนหนึ่งแต่คนคนเดียวกันนั่นแหละครับถ้ามันมีผลประโยชน์เข้ามาพื้นที่ชายแดนมันก็มีความหมายขึ้นมาทันทีนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาจะช่วยใช้อะไรผมก็เห็นด้วยกับเนลว่าลักษณะนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะนะครับเนลโทมัสเนลเนี่ยเสนอว่ามันเป็นพื้นที่ที่3พื้นที่ที่3หมายความว่าเวลาเรามีกระดาษเวลาเราตัดนะครับเราไม่ได้แยกกระดาษออกเป็น2ส่วนแต่ไอ้ส่วนที่ตัดเองน่ะมันเป็นพื้นที่เฉพาะของมันซึ่งมีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วลักษณะเฉพาะอันเนี้ยมันเกิดความแตกต่างหลากหลายนะครับเกิดคือเสียงที่หลากหลายไม่ใช่แค่พื้นที่การแยกส่วนพื้นที่รับเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวแสดงด้วยตัวแสดงก็มีความหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลักษณะมันเป็นของ multi vocalities ของตัวแสดงที่ข้ามไปต้องการจะข้ามไปข้ามมาจากการตีความพื้นที่ที่แบ่งส่วนของรัฐนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านไว้แล้วก็นำโจทย์ไปคิดต่อนะครับแล้วก็สามารถสืบค้นนะครับข้อมูลเรื่องการวิจัยทางด้านชายแดนได้เรื่อยๆนะครับจากประเด็นนี้ครับครับขอบคุณมากอาจารย์ธนเชษคือเล่มนี้มันไม่ใช่เป็นบอร์เดอร์เฉพาะชายขอบของรัฐนะครับมันพูดถึงในทะเลด้วยในทะเลมันมีเนี่ยในเล่มนี้มันมีแผนที่พื้นภาคพื้นสมุทรทะเลจีนใต้ฮะทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันเกิดอิชชูตอนนี้พอดีเลยที่ว่าจีนกับฟิลิปปินส์ทะเลาะกันที่ว่าเรือฟิลิปปินส์เข้าไปแล้วโดนเรือจีนฉีดน้ำอะไรเงี้ยฮะมันก็อยู่ในเล่มนี้คือว่าเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงการทะเลาะกับฟิลิปปินส์กับจีนนะครับแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องการแบ่งเขตในทะเลฮะทะเลมันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆนะฮะคุณจะแบ่งไงกันแน่ทำไมคุณใช้มาตรฐานยังไงกันแน่แล้วก็พูดถึงสเปซเลยพูดถึงก่อนพูดถึงย่านอากาศก่อนแล้วก็ไปนอกโลกเลยว่าเขาแบ่งกันยังไงก็นอกโลกนี่รู้สึกว่าจะไม่มีใครเป็นองค์อธิปัตย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะแต่ว่าถ้าอากาศใช่มันต้องอากาศตรงนี้เป็นของชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของแกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีการล่วงล้ำมีอะไรขึ้นมางั้นเล่มนี้มันบอร์เดอร์มันโอ้โหผมว่ามันไม่รู้จะพูดตรงๆแล้วผมอ่านจบทั้งเล่มเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันควรจะไปอยู่ในภาควิชาอะไรนะครับไม่รู้คุณพิพัฒน์พูดถึงเรื่องชายแดนทะเลอันนี้คือถ้าเราไม่ศึกษาว่าทะเลมันเป็นชายแดนนะคือจริงๆนะประเทศไทยนะมีพรมแดนติดกับเวียดนามทางทะเลเลยนะครับคือถ้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยอาจจะมีกรณีแบบต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชายแดนที่ติดกับเวียดนามได้ด้วยคือถ้าพูดถึงกายภาพเนี่ยเราไม่ติดในทางพื้นแผ่นดินเนาะแต่ว่าทะเลมันติดกับเวียดนามนะครับก็ถ้ามีความรู้เรื่องชายแดนเกี่ยวกับท้องทะเลเนี่ยอันนี้ก็น่าศึกษาต่อครับครับผมแล้วโทษนะครับผมขอเปลี่ยนเรื่องหน่อยคือว่าแค่ประโยคเดียวสั้นๆเนี่ยต้องไปค้นต่อนะครับที่เขาบอกว่าอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงที่ว่าให้เอกราชนะครับก็ไปขีดต้องแบ่งประเทศอินเดียก็แบ่งเป็นปากีคือต้องแบ่งเป็นอินเดียแล้วก็เป็นปากีมีสองข้างมีด้านอีสต์กับด้านเวสต์อันนี้คนอังกฤษเป็นคนแบ่งก่อนที่จะให้เอกราชนะฮะแล้วทำให้เกิดคนตายเพราะว่ามีชาวอินเดียที่เป็นเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาครับมีซิกฮินดูแล้วก็อิสลามอันนี้ซิกเนี่ยกับฮินดูเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแต่ซิกจริงมีปัญหากับมุสลิมอันนี้ดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันเวลามันถูกแบ่งเนี่ยมันไปอยู่ในปากีฮะไปอยู่ในปากีโอ้ยไอ้พวกที่เป็นชาวซิกชาวซิกที่อยู่ในบริเวณเนี่ยมันต้องอพยพฮะแล้วมันคนตายเป็นล้านนะครับคนตายผมไปนั่งฟังพอดคาสต์ของThe Standard แค่นี้ประโยชน์แค่นี้ในเล่มนี้เขาบอกว่ามีคนตายหมดหลายน่าเศร้าใจมากคนตายเพียบเลยตอนแบ่งประเทศอินเดียฮะคือฉลองผมจำไม่ได้วันนี้เป็นวันที่ว่าปากีได้เอกราชวันรุ่งขึ้นอินเดียได้ก็ฉลองกันใหญ่เลยแต่ยังไม่เห็นแผนที่เลยพอเห็นแผนที่ปุ๊บชิบหายคือเขาจะบอกเลยว่าอังกฤษเนี่ยรีบแบ่งเร็วไปหน่อยหรือเปล่าถ้าจะช้าแล้วก็อังกฤษช่วยในการดูแลให้คนมันเดินทางได้อย่างปลอดภัยเนี่ยคนตายอาจจะน้อยลงแต่อังกฤษอาจจะบอกว่ากูจะเลิกแล้วกูจะยุไม่อยากยุ่งแล้วเสียเงินเลยเงี้ยกูรีบแบ่งรีบแผ่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันนะมันก็ดีเบตกันได้นะครับว่ายังไงแต่ว่าจริงๆอันนี้
อันนี้เป็นมรดกของอาณานิคมซึ่งจริงๆไม่ได้เกิดเฉพาะในอินเดียแต่เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆก็คือเราจะเห็นว่าไอ้พรมแดนของคนพื้นเมืองกับพรมแดนของเจ้าอาณานิคมหรือพรมแดนของรัฐสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอย่างที่เราพูดเรื่องเนชั่นกับเรื่องของสเตทว่าผู้คนกับการแบ่งรัฐปกครองเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอเพราะไอ้ความลักลั่นระหว่างสเตทกับเนชั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก่อให้เกิดคอนฟลิกต์กันถึงทุกวันนี้อย่างกรณีในพม่าก็เหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเราก็รู้ว่าอันที่อังกฤษเข้ามาเนี่ยก็ใช้หลักการแบบว่าแบ่งแยกแล้วปกครองใช่ไหมแล้วในตอนหลังเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชแล้วเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะแยกรัฐของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้รัฐศูนย์กลางก็รัฐทหารก็มีความพยายามที่จะเข้าไปปกครองรัฐย่อยๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจะเห็นแล้วว่าพรมแดนเนี่ยมันยิบย่อยอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลงรอยปัญหาใหญ่ของพรมแดนก็คือว่ามันยากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณพิพัฒน์เอาพรมแดนทางศาสนามาแบ่งเหรออ่ะก็อาจจะใช่แต่ว่าคนก็บอกว่าฉันค้าขายข้ามศาสนาอ้าวไม่ได้แต่ว่าศาสนาแต่ว่าฉันบอกว่าฉันเป็นเครือญาติกับคนทางโน้นอีกเครือญาติก็เป็นพรมแดนอีกแบบนึงใช่ไหมหรือว่าเอาความเป็นชาติพันธุ์ล่ะเข้ามาเพราะคนหนึ่งคนหรือว่ากลุ่มประชากรหนึ่งประชากรมันไม่ได้มีไอดีนิตี้แบบเดียวใช่ใช่คำถามคือว่าพอผมบอกว่าภาวะวิทยาของชายแดนคุณเอาอะไรมาเป็นชายแดนล่ะคุณเอาอะไรมาเป็นตัวขีดล่ะทีนี้มันไม่สามารถจะตอบโจทย์หรือถูกใจทุกคนได้มันก็เลยก่อให้เกิดคอนฟลิกต์ตลอดเวลาอย่างนี้เมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ธนเชษยกตัวอย่างเรื่องของแม่น้ำโขงเนี่ยใช่ไหมแม่น้ำโขงเนี่ยพอวันหนึ่งมัน borderless วันหนึ่งมัน bordered ใช่ไหมเติม ed มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพราะว่ามันมีนัยยะทางเศรษฐกิจมันเลยกลายมาเป็นบอร์เดอร์แต่พอว่าเป็นคินชิปเป็นเรื่องของ everyday mobility ดันข้ามได้ง่ายๆเลยมองไม่เห็นชายแดนเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ชายแดนเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างทางสังคมนะแต่ว่ามันในแง่นึงมันมีความเป็นสถาบันที่ตายตัวนะแต่ว่าในแง่นึงมันก็เป็น practice หรือว่ามันเป็นปฏิบัติการซึ่งมันโอ้มีความยิบย่อยแล้วก็แต่ละอะไรอะลำดับชั้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการเข้าไปจัดการมันไม่มีทางที่จะพรมแดนจะมีความเห็นพ้องต้องกันได้อันนี้คือสิ่งที่มันสนุกในการศึกษาเรื่องชายแดนฮะแต่ว่านักสังคมศาสตร์ควรจะมีคำตอบหรือวิธีการที่เสนอแนะให้กับรัฐบาลได้สมมติว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเราอาจจะไปคุยกับอังกฤษว่าเฮ้ยคุณปล่อยอินเดียช้าหน่อยนะให้เขาลากเส้นให้มันดีๆนะแต่ว่าไอ้นักกฎหมายที่มันลากเส้นมันบอกว่าให้ใครมาทำหน้าที่แทนกูเนี่ยมันก็ต้องลากแบบนี้แหละมันก็ลำบากอยู่เพราะว่ามันยุ่งยากมากมันยากมากจริงๆผมพอรู้แล้วก็หัวปวดหัวแทนแบบว่าคนตายเป็นล้านนะคนตายเป็นล้านโอเคเดี๋ยวขออาจารย์ท็อปมีคำถามมาคือว่าแกพูดถึงแนวคิดเรื่อง world citizen ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็น cosmopolitan ได้ไหมคือมันจะ work ได้ไหมแนวคิดด้าน cosmopolitan อาจารย์สองท่านคิดว่าไงฮะจริงๆแนวคิดเรื่องของการเป็นประชากรโลกก็เป็นความพยายามที่จะสั่นสลายไอ้พรมแดนหรือมโนทัศน์เรื่องของความเป็นประชากรของชาติเนาะว่าเป็นชาติใดชาติหนึ่งใช่ไหมอย่างเรายกตัวอย่างว่าอย่างกรณีของสหภาพยุโรปEU ใช่ไหมว่าคุณเป็นประชากรของ EU ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าคนเราเนี่ยมันมีความอัตลักษณ์เนี่ยที่มันหลากหลายมากแนวคิดที่ผมเข้าใจเรื่องของ cosmopolitan เนี่ยหรือว่าการเป็นประชากรโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของชาติอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามที่จะบอกว่าเราไม่มีผิวสีนะเราไม่มีศาสนานะเราไม่มีหรือว่าเราเห็นเรามีแหละแต่ว่าเราไม่เอาสิ่งนี้มาเป็นพรมแดนนะฮะไม่ใช่หมายว่าเราไม่แตกต่างกันนะคือในความคิดเรื่องของworld citizen เนี่ย global citizen เนี่ยคือไม่ได้เราไม่ได้แตกต่างกันเราแตกต่างกันแต่ว่าเราไม่เอาความแตกต่างนั้นมาเป็นกำแพงในการกั้นขวางอันนี้คือก็เป็นแนวคิดแต่ว่าในเชิงปฏิบัติมันก็ผมคิดว่ามันยากเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้ระบอบรัฐสมัยใหม่
ช่ไหมฮะใน EU เนี่ยอนุญาตให้บางอย่างแต่ว่าคุณก็ยังถือพาสปอร์ตอยู่ว่าคุณเป็นคนประเทศอะไรแต่ว่าคุณเดินทางได้คุณไปทำมาหากินได้แต่ว่าถามว่าคุณมีอัตลักษณ์เป็นEuropean Unionist เลยไหมเป็นประชากรของสหภาพยุโรปเลยไหมก็ไม่ใช่คุณยังเป็นประชากรของชาติอยู่เพราะมันยังมีความลักลั่นอยู่เหมือนหรือว่าคุณเป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยคุณก็ยังเป็นประชากรของรัฐแล้วก็เป็นประชากรของสหรัฐด้วยของรัฐบาลกลางอยู่หลายแห่งหลายระดับชั้นเพราะผมถึงบอกว่าเลเยอร์ตรงนี้มันยังคงอยู่แต่แน่นอนว่าไอ้ความคิดเรื่องของ global citizen ก็พยายามที่จะทำให้เราลดอคติหรือว่าลดกำแพงลงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะทำได้ไม่หมดไม่สมบูรณ์ 100% นะครับครับผมคือขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหน่อยคือผมเคยทำงานกับชาวต่างชาตินะครับแล้วหลายคนเป็นคนสกอตแล้วเวลาผมไปถามเขาว่าคุณชาติอะไรวะเขาบอกเขาเป็นคนสกอตอ้าวมึงไม่ใช่มึงเป็นคนอังกฤษนี่วะเฮ้ยอย่าพูดอังกฤษนะเว้ยต้องพูดสกอตหน่อยเขาไม่ชอบอังกฤษนะแล้วเขาแบบเขามีความรักสกอตมากเลยสกอตไม่ใช่ดูหนังฮะเบรฟฮาร์ดมันรู้พวกอาจารย์ทันเปล่าเบรฟฮาร์ดที่ว่าไอ้แมวคิปสันเล่นน่ะมันบอกไอ้คนไอ้บนเรือผมอ่ะท่านจอห์นน้ำมันผมมีคนทั้งอังกฤษแล้วก็คนสกอตคนสกอตมันก็บอกเรื่องเนี้ยดีไอ้คนอังกฤษบอกเรื่องเนี้ยบูชิตและสาระไอ้พระเอกเป็นโจรไม่มีอะไรเลยประวัติศาสตร์จริงเป็นโจรไอ้ฮอลลีวูดแมวคิปสันมันสร้างนิยายขึ้นมาหรือว่าน้องสาวผมทำงานอยู่ที่สายการบินทางพวกสแกนนะฮะเขาเล่าให้ฟังคนคือสวีเดนเนี่ยมันเคยปกครองฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังฟินแลนด์มันแยกออกมางั้นฟินแลนด์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบในใจมันลึกๆมันไม่ค่อยชอบคนสวีเดนเพราะว่ามันโดนเขากดขี่กันมาก่อนอะไรเงี้ยงั้นจะให้มันแบบโคสโมโพลิแตนเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะครับยากประวัติศาสตร์อย่างคนไทยเราพูดกันลาวแล้วก็อาจจะดูถูกเขาหน่อยเขาทำที่ว่ามันไม่ควรจะดูถูกเขานะฮะผมว่ามันหรือว่าเวลาเราเรียกใครว่าไอ้ลาวเงี้ยมันก็เป็นคำแบบไม่ดีแบบทนอนเนกาทีฟนะฮะผมว่ามันเรามีการดูถูกในใจอยู่นะฮะอาจารย์ท่านสอนท่านคิดว่าไงฮะเรื่องชาติเนี่ยฮะก็เห็นด้วยกับอาจารย์จักรินนะครับคือมันจะมีคำพูดคำหนึ่งไม่ว่าเราจะพยายามบอกว่ารัฐมันปลุกโปร่งแค่ไหนชายแดนมันปลุกโปร่งแค่ไหนแต่สุดท้ายอะครับมันก็กลับไปหาที่ความเป็น state centric อยู่ดีนะครับคือสุดท้ายกลับไปหาที่ตัวรัฐตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือช่วงโควิดกับสหภาพยุโรปนะครับที่เรารู้กันว่ามันแบบเป็นพื้นที่ที่แบบไร้พรมแดนนะครับเยอรมันยังประกาศปิดพรมแดนนะครับตอนช่วงแบบล็อกดาวน์แรกๆอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับครับก็อย่างเงี้ยครับคือมันมักตัวเราน่ะถ้าหากยึดโยงกับความเป็นอัตลักษณ์นะครับมันก็จะมีการแบ่งเขาแบ่งเราไม่ว่าจะอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าชายแดนน่ะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาในรูปแบบของรัฐเวสต์ฟาเลียอยู่เสมอไปนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบอาจจะเป็นทางสังคมอาจจะเป็นทางวัฒนธรรมนะครับอาจจะเป็นทางคลาสอย่างเงี้ยครับครับผมตอนนี้3โมงแล้วฮะเราใช้เวลามาชั่วโมงกว่าแล้วเราพูดเรื่องหนักหน่อยแต่ว่าพวกอาจารย์ก็ทำให้มันเบาลงได้อาจารย์จอนก็ช่วยได้เยอะเพราะเนื้อหามันหนักเหมือนกันนะครับผมอ่านเล่นแล้วโอ้ยแบบมันไม่ง่ายฮะเรื่องมันเยอะมากคราวนี้ขอคนละ5นาทีแล้วกันครับไม่ต้องพูดมากแล้วมีอะไรจะทิ้งท้ายสำหรับผู้อ่านที่อาจจะสนใจเล่มนี้บ้างครับขออาจารย์จอนก่อนแล้ว5นาทีพอครับ5นาทีพอครับคือผมคิดว่าถ้าเราอ่านเล่มนี้นะครับเราจะเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าในชีวิตของเราทุกย่างก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันประกอบด้วยกระบวนการ bordering หรือว่ากระบวนการเนี่ยตัดแบ่งอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเดินไป10ก้าวเนี่ยว่าเราเจอคน10คนเนี่ยเราสร้างชายแดนไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เราเกิดมโนสำนึกเรื่อง space แบบใหม่มันจะทำให้เราเกิดมโนสำนึกเรื่อง identity หรือว่าเรื่องอัตลักษณ์แบบใหม่มันจะทำให้เราเกิดมโนสำนึกเรื่องของการจัดความสัมพันธ์เรื่องของ power แบบใหม่เพราะฉะนั้น
ชายแดนเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับชายแดนเนี่ยไปได้เยอะเลยเรื่องของ power เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของ space นะครับเรื่องของ relations นะครับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการศึกษาชายแดนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังมีความสำคัญอยู่เยอะมากนะครับและทุกวันนี้เนี่ยอันที่เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะก็คือชายแดนทางเศรษฐกิจนะครับเราพูดถึงไอ้เศรษฐกิจที่เข้ามาจัดการกับเราเนี่ยการแบ่ง free trade areas หรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบทำไมเราต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ทุกวันนี้หรือว่าแม้กระทั่ง Bitcoin หรืออะไรที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มี border อยู่ตลอดเวลาในการที่จะแบ่ง regime ต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะการอ่านเรื่องนี้ทำให้เราเห็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นที่มันลอยอยู่ในอากาศที่มันวางอยู่บนผืนดินหรือว่าบนอากาศบนใต้ทะเลเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นคุณูปการซึ่งอยากจะชวนให้คนอ่านแล้วก็ให้มองให้เห็นว่าไอ้เส้นที่มันทำงานอยู่เนี่ยหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เส้นเนาะอาจจะเป็น space ด้วยซ้ำไปที่มันทำงานเนี่ยถ้าบอกว่าใช้แนวความคิดแบบโทมัสเนลก็คือ third space เนี่ยภูมิใจมันมีความหนาด้วยมันไม่ใช่เป็นแค่เส้นบางๆที่มองไม่เห็นใช่ไหมแต่มันมีความหนามันมีspace อยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เห็นไอ้สิ่งเนี้ยมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมองเห็นแค่ขาวดำเราก็จะเห็นพลวัตของกระบวนการ bordering มากขึ้นครับผมครับผมคุณว่าคุณอาจารย์จอยมากครับอาจารย์ธนเชษฐ์มั้งล่ะครับครับก็ถ้าอยากจะอ่านหนังสือชายแดนเล่มนี้ครับชายแดนฉบับกระชับอย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะครับผมแนะนำให้อ่านหนังสืออีก2เล่มของ Illuminations นะครับเล่มแรกเลยก็คือเรื่องวงการอธิปไตยนะครับของจายเอียนชงนะครับก็มีผู้เขียนหลายๆท่านร่วมกันเขียนและร่วมกันแปลนะครับก็อ่านเล่มนั้นกับเล่มนี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมยกให้เป็นมัลติเวิร์สนะครับจักรวาลด้านชายแดนของ Illuminations นะครับอีกเล่มนึงนะครับสยามเขตนะครับเอดิเตอร์คืออาจารย์ธนพงษ์ลือขจรชัยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอ่านอะไรที่มันหนักๆของชายแดนฉบับกระชับนะครับแล้วลองหาพื้นที่ชายแดนที่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษานะครับแล้วลองเทียบเคียงดูก็จะได้อรรถรสมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับอย่างที่อาจารย์จรได้เปิดไว้ช่วงตอนกลางรายการนะครับพูดถึงเรื่องว่าชายแดนเนี่ยมันเป็นโซเชียลคอนสตรักต์ในอีกในหนึ่งมันก็อาจจะเป็นมีนัยยะของความเป็นไบโอโลจิคอลในลักษณะนี้มันเป็นมนุษยวิทยาพ้นมนุษย์ไปแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนให้อ่านหนังสือเรื่องมนุษยวิทยามหาสมุทรนะครับของอาจารย์จรด้วยนะครับก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมขายของให้เต็มที่ครับถือว่าเป็นมัลติเวิร์สจักรวาลชายแดนของอิลูมิเนชั่นครับช่วยกันขายของหนังสือของอาจารย์จรเนี่ยหนังสือมนุษยวิทยามหาสมุทรของอาจารย์จรมีขายในช้อปปี้ของอีลูด้วยนะครับครับผมครับโปรโมทอยู่นะครับโอเคครับโอเควันนี้สนุกมากเลยฮะแล้วก็ได้รับความรู้จากวิทยากรมากๆเลยแล้วขอบคุณทั้งสองท่านนะครับงั้นก็ขอบคุณอาจารย์จักรกิจแล้วก็อาจารย์ธนเชษฐ์ไปยังสูงนะครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็คงไม่เวลาตอบคำถามทั้งหมดนะครับต้องขอโอกาสหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองอาจจะสั่งเล่มนี้ได้อย่างอยู่ช่วงพรีออเดอร์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับงั้นขอลาไปก่อนนะทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ